สวัสดีครับคลิปนี้นะครับต่อจากคลิปที่แล้วที่เป็นคลิปผ่าไม้มะพร้าวนะครับอันนี้ที่สันนิษฐานไว้ตอนนั้นว่ามันเกี่ยวกับซินมันเป็นจริงๆครับนะครับสันนิษฐานมันก็เป็นจริงนี้ก็เลยมาถ่ายให้พี่น้องดูนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับสาเหตุที่ซินมันขาดมันรั่วนะครับครับเดี๋ยวจะแกะออกมาให้ดูนะครับเนี่ยมันแตกปากมันขาดนะครับนะครับมันโบเลยครับยังดีนะครับมันทำงานได้นะครับปกติมันจะติดไม่ได้เลยนะครับอันนี้ยังติดได้ก็สุดยอดนะครับนี่เลยครับออกเป็นเศษไปเลยครับเป็นเศษอย่างนี้เลยนะครับแกะออกนะครับมันหลวมหลวมครับหลวมหลวมมันแข็งเลยครับแข็งหมดแล้วแล้วก็มันออกปากไม่แน่นด้วยอย่างนี้อากาศเข้านะครับอากาศผ่านช่องนี้ได้นะครับแล้วก็ปากตัวนี้ก็แข็งครับนี่ครับอากาศจะผ่านได้นะครับเพราะอากาศผ่านเข้ารูนะครับตรงมีช่องมันเข้าได้นะครับนิดหน่อยมันก็จะเข้าไปในท้องอ่างนะครับคอเข้าไปมันจะเข้าไปช่องลูกปืนนะครับแล้วก็เข้าท้องอ่างนะครับก็ความอัดก็ลดนะครับเพราะว่าอากาศเข้าออกได้แล้วก็น้ํามันนะครับจะไม่สามารถดูดเข้าเต็มที่เพราะว่าอากาศรั่วตรงนี้นะครับอันนี้พูดถึงปัญหาของซินนะครับมันจะเป็นปัญหาอย่างนี้นะครับเครื่องเปื้อนดำสกปรกมากครับเพราะว่าเขาเอาน้ำมันเครื่องเก่ารถยนต์ใส่เลี้ยงโซ่นะครับแล้วก็เปื้อนจับตรงไหนดำตรงนั้นเลยครับสกปรกมากเจ้าของเครื่องเขาใส่น้ำมันเครื่องรถยนต์เก่าถ้าเป็นเศษอย่างนี้นะครับปกติไม่ติดนะครับเพราะว่าอากาศมันเข้าได้มันจะเข้าช่องนี่แหละครับดูดเข้าไปเลยครับดูดเข้าไปช่องลูกปืนข้อเหวี่ยงนะครับมันก็ลดนะครับกำลังมันก็ถูกบีบออกเข้าแล้วทำให้เบาก็ไม่ได้นะครับเบาไม่ได้มันก็จะเร่งกลางๆถึงเร่งแรงแล้วก็เร่งกลางๆพอเราจะปรับเบาหน่อยมันก็ดับเพราะว่าอากาศมันออกสองข้างน้ำมันดูดเข้าไอดีไม่ได้เต็มที่นะครับเพราะว่ามันรั่วนะครับรั่วสองข้างปัญหาแบบนี้นะครับปัญหาของซินนะครับถ้าเป็นปัญหาแบบนี้ก็ถอดดูซินได้นะครับปัญหาที่ว่าเร่งเบาไม่อยู่สตาร์ทก็ยากหน่อยถ้าติดแล้วก็เร่งได้เร่งขึ้นบางทีก็จะวูบหน่อยมันหลายปัญหานะครับพูดถึงซินถ้าเราล้างคาบูทุกอย่างเป่าเปลี่ยนทุกอย่างของคาบูมันไม่ได้ก็ซินนะครับตัวนี้ก็ซินนะครับนี่ 100% นะครับทีนี้ก็มาเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวต้องเช็ดก่อนครับล้างสักหน่อยนะครับมันดำมากถ้าเราถอดก็ดูนะครับนี่ครับคอยไฟนะครับมืดนะครับนี่ครับตรงที่คอยไฟนะครับมองไม่เห็นตีนคอยเลยอย่างนี้ก็มาทำความสะอาดครับนะครับทีนี้ก็เช็ดทำความสะอาดหน่อยนะครับแล้วก็มาใส่ซินนะครับซินก็จะมาเล็กใหญ่นะครับด้านทางของคัดนะครับจะเล็กกว่านะครับซินแล้วก็สวมเข้าไปเลยครับเพราะกดเข้าไปนะครับให้ดู
ว่าซินมันเข้าเสมอไหมครับนะครับเหลี่ยมข้างนะครับอันนี้ยังไม่เสมอกันครับก็ให้จับดูว่ามันพอดีปากนะครับแต่อย่ากดลึกเกินไปนะครับอย่าให้ลึกลงไปเกินไปเพราะว่ามันจะไปบีบเอาลูกปืนเข้าเวียงนะครับตัวนี้นะครับให้มันลงพอดีพอดีแต่ให้ปากลงพอดีครับก็โอเคครับทีนี้ก็มาใส่ด้านนี้นะครับใส่ง่ายๆนะครับตัวนี้ตัวใหญ่ครับครับเข้าง่ายๆนะครับทีนี้ก็ใส่ตัวเครื่องนี้จะมีตัวครอบอันนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นเครื่อง 5,200 จะมีตัวปิดซินด้วยนะครับปิดไม่ให้บาดซินหลุดออกมานะครับขันพอตึกๆมือนะครับโอเคครับโอเคใส่จานไฟครับนะครับตีนไฟก็เคล็ดออกแล้วครับสนิมไม่กินนะครับแต่ว่ายางไม้นะครับพวกเศษน้ำมันมาจับแล้วทำให้ตะกอนจับหนานะครับนี่ทำความสะอาดแล้วอย่างนี้นะครับถ้าเราถอดแล้วก็ทำความสะอาดตัวนี้ด้วยนะครับสำคัญนะครับทางเดินไฟนะครับก็อธิบายหน่อยครับกลัวพี่น้องไม่เข้าใจก่อนใส่จานไฟนะครับอย่าลืมสลักนะครับปิ้นล็อกนะครับใส่ตุ๊กแกนนะครับนี่ครับเอาเข้าไปถ้ามันเข้ายากก็ค้อนนะครับกระแทกหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับก็ใส่มูเล่ไฟเข้าไปครับจานไฟนี่ตัวรอยล็อกริมนะครับก็ให้มันตรงกันนะครับให้มันตรงกับริมนะครับก็เอาเข้าไปเลยครับถ้ามันเข้ายากนะครับก็เอาค้อนนะครับเอาไม้หรืออะไรนะครับอย่าเอาเหล็กนะครับมันไม่ดีกลัวจานไฟแตกนะครับช่วยนะครับตัวนี้ติดตามด้วยน็อตนะครับเข้าไปเลยก็มาล็อกนะครับล็อกลูกสูบเหมือนเดิมครับมันจะหมุนน็อตได้ดีนะครับถ้ามันลงยากก็คลายให้ลูกสูบมันต่ำลงนะครับเอาด้านแม่เหล็กหมุนเกือบจะลงอย่างนี้นะครับลูกสูบมันก็จะลงต่ำนะครับแล้วก็เอาเชือกเข้าไปนะครับก็หมุนให้แน่นนะครับหมุนให้แน่นนะครับให้ตึกตึกมือนะครับตัวนี้ก็สำคัญนะครับหลุดไม่ได้นะครับจานไฟแตกได้นะครับครับด้านนี้ก็ยังมีตัวจะมาซ่อมอีกนะครับมันเหมือนซ่อมรวมแล้วครับหลายอย่างนะครับอันนี้ครับมันหลวมครับนะครับยางมันตายมันแข็งนะครับแล้วก็เสียบลงตรงรูนี้นะครับรู้สึกว่ามันก็บางๆครับแท่นเหล็กข้างในนะครับเนี่ยที่สายลงนะครับมันก็ซึมได้นะครับน้ำมันเครื่องนะครับที่เอาไปเลี้ยงโซ่นะครับมันจะออกตรงนี้ทีนี้ผมจะเอานี่ครับเทปพันเกลียวน้ำนะครับมาทำพันอย่างนี้นะครับก็เคยออกคลิปไป2 คลิปแล้วครับพันเกลียวนะครับ
อันนี้ก็มาเจออีกก็ทำให้ดูนะครับบางทีพี่น้องก็ยังไม่เห็นก็มีนะครับนี่ครับเก็บพันเกี่ยวพันเข้าไปเลยครับนี้น้ำมันมันดำมากครับน้ำมันเครื่องดำเช็ดแล้วก็เหมือนเดิมครับเอาเข้าไปก็เติมน้ำมันดำอีกทีเหมือนเดิมครับเพราะว่าเจ้าของเครื่องก็ใส่น้ำมันดำนะครับก็พันเข้าไปครับพันเข้าไปให้มันเยอะหน่อยก็ดีนะครับถือว่ามันจะแน่นดีน้ำมันจะออกไปได้นะครับครับนี่สำหรับพี่น้องที่มีปัญหานะครับน้ำมันเครื่องเลี้ยงโซ่มันซึมนะครับก็ทำอย่างนี้นะครับอยู่ 100% นะครับถ้ามันลงยากก็เอาไอ้ควางแบนนะครับหักเข้าไปนะครับให้มันเข้านะครับโอเคครับทีนี้ก็มาใส่ปั๊มนะครับฝนก็ตกโปรยๆนะครับเสียงฝนดังต้องขออภัยครับตอนนี้ก็มาใส่ปั๊มเข้าไปนะครับปั๊มโยกของตัวไปเลี้ยงโซ่นะครับน้ำมันเครื่องดำของน้ำมันเลี้ยงโซ่นะครับใส่เข้าไปเลยครับเสียบตัวนี้เข้ารูยางตัวนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับแล้วก็ตัวนี้ข้างบนก็เสียบลงดูนี่เหมือนเดิมนะครับก็หมุนน็อตเข้าไปนะครับให้มันตึงๆก็โอเคนะครับก็พอมันตึงนะครับก็คัดเข้าให้มันตึงๆอีกหน่อยนะครับโอเคครับหมุนวัดสองตัวเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็มาใส่ฝาครอบตัวนี้เข้าไปครับสามรูนะครับก็ใส่เหมือนเดิมครับเข้าไปเลยก็หมุนน็อตสามตัวเข้าไปครับน็อตสามตัวนะครับก็หมุนพอตึกๆมือก่อนครับตามครับอย่าตึงมากนะครับเดี๋ยวมันคลายทีหลังยากนะครับก็พอประมาณนะครับเก็บร้อยครับก่อนใส่ชามคัดนะครับก็จะมีเฟืองตัวนี้นะครับสำหรับไปหมุนกับเฟืองตัวของปั๊มน้ำมันนะครับใส่เข้าไปนะครับง่ายๆนะครับแล้วก็ตามด้วยลูกปืนนะครับลูกปืนซื้อมาใหม่นะครับใส่เข้าไปเลยก่อนใส่ลูกปืนเราต้องใส่ท่าจาระบีหน่อยก็ดีนะครับครับตอนนี้ก็ชโลมจระบีนะครับปืนเผื่อให้มันทนทานหน่อยนะครับก็ใส่เข้าไปเลยครับใส่ปืนสวมเข้าไปนะครับสเตอร์เก่าก็หมดนะครับถอดแล้วก็เปลี่ยนดีกว่านะครับครับเราเช็คดูนะครับถ้าเราถอดอย่างนี้ก็ถ้าสเตอร์เราไม่ดีก็ถอดทิ้งนะครับเปลี่ยนใหม่ได้นะครับใส่เข้าไปเลยครับครับสเตอร์เราจะใส่ด้านไหนก็ได้นะครับสเตอร์แหวนนะครับจะกลับด้านไหนก็ได้นะครับใส่เข้าไปเลยครับลงฟันอย่างนี้นะครับคนที่ไม่เคยใส่สเตอร์นะครับมือใหม่ป้ายแดงนะครับแค่นี้ครับก็สวมเข้าไปเลยครับโอเคครับก็ใส่ฝาประกับนะครับตัวรองคัดนะครับเข้าไปตัวไหนก็ได้นะครับใส่ด้านไหนก็ไม่เป็นไรนะครับทีนี้ก็มาใส่คัดเข้าไปครับเชือกล็อกก็ยังไม่เอาออกนะครับก็หมุนล็อกเหมือนเดิมครับใส่คัดก็ให้ดูนะครับเอาด้านสปริงออกด้านนอกนะครับนี่ครับด้านสปริงดึงคัดนะครับให้ออกด้านนอกนะครับตัวด้านในไม่มีสปริงก็เอาลงข้างล่างนะครับหมุนไปด้านซ้ายนะครับ
ไปซ้ายมือนะครับอันนี้เป็นน็อตซ้ายนะครับเขาเรียกนะครับถ้าหมุนทวนเข็มนาฬิกาก็หมายความว่าเข้าไปนะครับถ้าหมุนตามเข็มนาฬิกาก็หมายความว่ามันออกนะครับหมุนขวาออกหมุนซ้ายมันจะเข้านะครับทีนี้เราก็มาตีเข้านะครับพอดีมันแน่นนะครับแล้วก็ตีเข้าไปเลยครับว่าเราล็อกหัวลูกสูบนะครับถ้าไม่ล็อกมันจะตีไม่แน่นดีครับครับประมาณมันตึกมือแล้วครับก็โอเคครับได้แล้วนะครับเวลาเครื่องทำงานติดได้เวลาหมุนมันก็จะตามเขาเองนะครับเพราะว่ามันเป็นเกียร์ซ้ายนะครับเวลาทำงานเครื่องหมุนขวานะครับตัวนี้มันเป็นเกียร์ซ้ายก็มันจะกลับกันครับมันจะทำให้แน่นเข้าไปอีกนะครับก็มาเอาสายออกครับตัวล็อกโอเคครับทีนี้ก็มาประกอบสตาร์ทฟังเสียงก่อนครับก็จะตัดไปก่อนนะครับเพราะว่ากลัวคลิปมันจะยาวไปนะครับทีนี้ก็ใส่หัวเทียนไฟเข้าไปนะครับประกอบลานแล้วนะครับพอสตาร์ทได้นะครับก็จะมาลองดูนะครับว่ามันจะเบาได้ดีไหมนะครับปิดชกล้อน้ำมันสักหน่อยนะครับเอาผ้าปิดนะครับเพราะว่ายังไม่ประกอบหลังคานะครับเปิดสวิตช์เหมือนจะติดอย่างเงี้ยเอาผ้าออกเลยครับอากาศเข้าไม่ได้นะครับมันจะติดง่ายนะครับอากาศเข้าชิ้นไม่ได้นะครับเหมือนจะติดสงสัยมันเบาไปนะครับต้องปรับเร่งสักหน่อยนะครับพี่น้องที่เครื่องมันติดยากก็ปรับเร่งก่อนนะครับอย่างนี้นะครับให้มันเร่งหน่อยแล้วมาปรับกลับใหม่นะครับมันจะติดได้ลองดูครับโอเคนะครับทีนี้มาปรับคืนนะครับปรับเบาได้ดีไหมครับลองดูเปลี่ยนพินใหม่นะครับครับโอเคนะครับโอเคครับน้ำมันก็ปรับอยู่ระดับเติมนะครับรอบครึ่งกว่าๆนะครับก็เข็มอากาศนะครับก็ปรับอยู่รอบครึ่งนะครับเข็มน้ำมันก็ปรับรอบครึ่งกว่าๆนะครับก็พอดีนะครับกินน้ำมันปกตินะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่น้อง FC นะครับที่เคารพที่ติดตามชมนะครับในคลิปนี้คงจะเอาไปคำนวณกันนะครับเป็นความรู้เสริมไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ